ในบทความนี้ผู้เขียนอยากจะขอเล่าสู่กันฟังเรื่องของอสังหาริมทรัพย์จีนอีกครั้งเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลกลางที่ว่าบ้านมีไว้อยู่อาศัยไม่ได้มีเกณฑ์กำไรได้ดำเนินมาอย่างเข้มข้นมากกว่า 2-3 ปีแล้วและยังไม่มีท่าทีว่าจะคลายความเข้มข้นลงไปเลยนโยบายการป้องกันการเกณฑ์กำไรจากการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นบ้านเป็นลักษณะของการออกแนวทางปฏิบัติจากรัฐบาลกลางไปสู่รัฐบาลท้องถิ่นต่างๆรัฐบาลท้องถิ่นจะดำเนินนโยบายแตกต่างกันไปตามสถานการณ์อสังหาในพื้นที่นั้นๆหากแต่นโยบายของรัฐบาลกลางทำให้การเปิดกู้ซื้อบ้านจากธนาคารยุ่งยากขึ้นใช้เวลาตรวจสอบนานขึ้นโดยเฉพาะแหล่งที่มาของรายได้ของคนที่มาขอกู้เพราะต้องป้องกันเงินที่มาจากการฟอกเงินหรือเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเงินดาวของการซื้อบ้านปรับสูงขึ้นอย่างปักกิ่งเงินดาวอย่างน้อยต้องมี 30% ของราคารวมของบ้านราคาบ้านของเมืองชั้น1แพงหูฉี่การจำกัดการครอบครองบ้านใช้หน่วยครอบครัวเป็นเกณฑ์ในกรณีที่สามีภรรยาหย่าร้างไม่ถึง3ปีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการซื้อบ้านถือเป็นทรัพย์สินครอบครัวไม่ถือว่าเป็นส่วนบุคคลอีกทั้งการเพิ่มเวลาการถือกองกรรมสิทธิ์บ้านเป็น5ปีขึ้นไปหากขายเปลี่ยนมือจะได้ยกเว้นภาษีเพิ่มจากกฎก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าผู้ถือครองกรรมสิทธิ์บ้านเพียง2ปีก็สามารถปล่อยบ้านขายต่อแบบปลอดภาษีได้เงื่อนไขนี้แน่นอนว่าจะกระทบกับกลุ่มที่ซื้อบ้านเพื่อเก็งกำไรและต้องการปรับราคาในตลาดตามหลักเข้าเร็วออกเร็วยุคทองของการลงทุนสังหาจีนหมดไปแล้วจริงหรือไม่ก่อนอื่นเลยผู้เขียนมองว่าเราควรเริ่มวิเคราะห์จากพื้นฐานของเศรษฐกิจจีนก่อนว่าจีนเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบสังคมนิยมแบบลักษณะเฉพาะของตัวเอง Socialism with Chinese Characteristic คือการเปิดกว้างเศรษฐกิจกับต่างประเทศส่วนเศรษฐกิจภายในประเทศดำเนินไปตามกลไกตลาดที่ยอมให้คนกลุ่มหนึ่งรวยขึ้นมาก่อนเพื่อจะได้ดึงคนข้างล่างขึ้นมาด้วยจีนนำกลไกตลาดมาใช้อย่างมีเงื่อนไขกล่าวคือเมื่อมีความจำเป็นรัฐบาลจะเข้าแทรกแซงในระบบตลาดกลายเป็นมือที่มองเห็นนั่นเองคำถามต่อมาคือเพราะอะไรรัฐบาลถึงต้องเข้ามาแทรกแซงระบบเศรษฐกิจคำตอบคือเพื่อให้การเติบโตของเศรษฐกิจจีนดำเนินไปตามหลักที่ยึดถือเป็นพื้นฐานในระบบสังคมนิยมแบบที่ทุกคนจะกินดีอยู่ดีขึ้นเป็นสังคมที่มีความเท่าเทียมกันมากที่สุดจากการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในรอบ40ปีที่ผ่านมาครึ่งหนึ่งคือระยะเวลา20ปีเป็นยุคทองของอสังหาจีนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้ามีส่วนอย่างมากในการกระตุ้นการเติบโตจนทำให้ราคาอสังหาจีนพุ่งขึ้นไปมากโดยในมุมของรัฐต้องการกระตุ้นการสร้างที่อยู่ใหม่ให้ประชาชนตามแผนพัฒนาที่เรียกว่าเผิงก่ายจี้ฮั่วหมายถึงการพัฒนาย่านชุมชนเก่าที่อยู่อาศัยที่แออัดของประชาชนสร้างมาตึกสมัยใหม่ขึ้นมาแทนที่เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแผนพัฒนาดังกล่าวไม่ใช่ว่ารัฐจะบรรจุแผนได้เพียงลำพังบริษัทอสังหาเอกชนต้องเข้ามาช่วยเหลืออีกทั้งเพราะความต้องการกระตุ้นความเป็นเมืองในพื้นที่ต่างๆรัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งจึงปล่อยที่ดินเช่าเพื่อการสร้างอาคารพาณิชย์และเพื่อสร้างตึกที่อยู่อาศัยรายได้หลักของรัฐบาลท้องถิ่นหลายที่มาจากการปล่อยเช่าที่ดินบริษัทอสังหาเข้ามาเป็นตัวกลางในการดำเนินการแข่งประมูลกรรมสิทธิ์เช่าที่ดินขายโครงการให้ประชาชนดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและส่งมอบอย่างที่ทุกท่านอาจจะทราบกันว่าครอบครัวจีนชอบออมเงินมีอัตราการออมเงินเป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะมีเงินออมในมือกันเป็นจำนวนมากเศรษฐกิจเฟื่องฟูขึ้นกลุ่มประชาชนชั้นกลางก็เริ่มหาช่องทางการลงทุนเพื่อให้เงินในมือของตัวเองงอกเงยมากขึ้นไม่ด้อยค่าไปตามเงินเฟ้อและจากเศรษฐกิจที่ลุดหน้าทำให้ช่องทางการลงทุนของประชาชนจีนมีมากขึ้นไม่ใช่แค่เงินฝากธนาคารอีกต่อไปแน่นอนว่าที่ผ่านมาอสังหาคือทางเลือกอันดับหนึ่งของการลงทุนเพราะราคาอสังหาในช่วงการเติบโตในยุคทองเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเป็นเท่าตัวยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านพักอาศัยย่านมหาวิทยาลัยของผู้เขียนในปี2000ราคาอยู่ที่ 3,000-4,000 หยวนต่อตารางเมตรคิดเป็นเงินไทยราวตารางเมตรละ 15,000-20,000 บาทมาจนถึงในวันนี้ปี2021ราคาบ้านเฉลี่ยต่อตารางเมตร 80,000-100,000 หยวนหรือ 400,000-500,000 บาทในเวลาเพียง20ปีราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรเพิ่มขึ้นหลายเท่าและหากโลเคชั่นยิ่งอยู่ในย่านวงแหวนในราคายิ่งแพงกว่านี้มากจากสถานการณ์อสังหาที่เล่ามาเห็นได้ว่าการมีสินทรัพย์ประเภทอสังหาช่างหอมหวนทำให้ในช่วงที่ยังไม่มีกฎควบคุมการเก็งกำไรเงินร้อนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอสังหามหาศาลนักลงทุนนักเก็งกำไรรายเล็กใหญ่จำนวนหนึ่งทำเงินได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ
ไม่เฉพาะนักเก็งกำไรเท่านั้นประชาชนจีนทั่วไปก็มั่นใจในการซื้ออสังหาเก็บไว้เพราะมองว่าจับต้องได้ชนะเงินเฟ้อได้ไม่อยู่เองก็เอาไว้ปล่อยเช่าได้เป็นต้นแต่ความฝืดเคืองของตลาดอสังหาจีนเริ่มเห็นได้ชัดขึ้นหลังปี2018ต้นตอหลักคือการออกมายับยั้งการเก็งกำไรของรัฐบาลกลางเพราะการเพิ่มขึ้นของราคาอสังหาโดยเฉพาะในเมืองไม่มีทีท่าว่าจะลดความร้อนแรงลงและเพราะราคาบ้านที่สูงขึ้นรวดเร็วอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดปัญหาสังคมความเหลื่อมล้ำและคนรุ่นใหม่ที่จะขาดโอกาสที่ผ่านมาหากรัฐบาลท้องถิ่นที่บริหารงานด้านการควบคุมการเก็งกำไรได้ไม่ดีก็จะถูกรัฐบาลกลางเรียกไปคุยทำให้ในปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของราคาสังหาทั่วประเทศจีนไม่ได้ร้อนแรงเหมือนแต่ก่อนบางพื้นที่ราคาไม่ขยับบางพื้นที่ราคาตกลงไปแล้วก็ไม่ขึ้นมาอีกเป็นต้นอีกเหตุผลที่ทำให้ความร้อนแรงของภาคอสังหาลดลงเพราะข้อจำกัดของบริษัทพัฒนาอสังหาที่มีมากขึ้นในด้านของการได้รับเงินกู้จากธนาคารเนื่องจากบริษัทพัฒนาอสังหาเหล่านี้กู้เงินมาลงทุนแทบทั้งสิ้นตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาจีนได้ออกกฎควบคุมบริษัทอสังหาที่เรียกกันว่า3เส้นแดงโดยเส้นแดงแรกคือเมื่อหักลบเงินที่ได้จากการขายอสังหาออกไปแล้วอัตราส่วนหนี้ต่อสินทรัพย์ต้องไม่เกิน 70% เส้นแดงที่2คืออัตราส่วนหนี้สินสุทธิต้องไม่เกิน 100%เส้นแดงที่3คืออัตราส่วนหนี้สินเงินสดต้องไม่น้อยกว่า1เท่าผู้เขียนมีตัวเลขของปี2019เกี่ยวกับตารางแสดงบริษัทพัฒนาอสังหาจีนที่เข้าเส้นแดงทั้ง3เส้นมี5บริษัทดังต่อไปนี้การที่รัฐบาลออกมาขีด3เส้นแดงให้บริษัทพัฒนาอสังหาพวกนี้ก็เพื่อที่จะยับยั้งการโตการปันอย่างไรทิศทางที่อาจจะก่อให้เกิดวิกฤตซับพราม์ในอนาคตหากไม่ควบคุมเพราะในปัจจุบันขนาดอสังหาในจีนทั่วประเทศใหญ่มหาศาลสินทรัพย์ครัวเรือนของประชาชนส่วนมากอยู่ในอสังหาบอกได้ว่าใหญ่จนเกินล้มประการสุดท้ายที่อสังหาจีนหมดความร้อนแรงคือการที่รัฐบาลเริ่มจะเก็บภาษีการถือครองอสังหาในอนาคตอันใกล้นี้นั่นหมายความว่าหากผู้ใดมีอสังหาในเมืองจำนวนมากก็ต้องจ่ายภาษีการถือครองสูงมากขึ้นมีต้นทุนมากขึ้นนั่นเองทุกวันนี้อสังหาจีนขายยากกว่าแต่ก่อนสภาพซื้อง่ายขายคล่องได้หมดไปแล้วประกอบกับตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมานี้ข่าวใหญ่คือโคมระดับโลกคือปัญหาทางการเงินอย่างหนักของบริษัทพัฒนาอสังหาจีนรายใหญ่อันดับ2คือ China Evergrande Group ที่ฝ่าทั้ง3เส้นแดงไปแล้วอาจจะถึงขั้นล้มละลายมาจนถึงตอนนี้ก็มีข่าวด้านลบออกมาต่างๆนานาจนหุ้นร่วงระเนระนาดทางผู้บริหาร Evergrande เองก็พยายามสื่อสารกับกลุ่มผู้ลงทุนเจ้าหนี้และลูกค้าให้มั่นใจว่าจะได้รับเงินลงทุนคืนตามเงื่อนไขและจะส่งเงินบ้านภายในกำหนดแน่นอนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังคงเป็นมหากาพย์ที่ต้องติดตามเพราะความใหญ่เกินล้มของบริษัทนี้รัฐบาลอาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยพยุงก็เป็นได้ทิ้งท้ายกับเรื่องของอสังหาจีนที่ลดความร้อนแรงลงแล้วต่อไปเงินลงทุนของประชาชนจะเทไปทางไหนแน่นอนว่าการลงทุนในตลาดหุ้นกองทุนและประกันชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องจับตาอย่างยิ่งยิ่งการก่อตั้งตลาดหุ้นแห่งใหม่ในกรุงปักกิ่งขึ้นเพื่อการระดมการลงทุนให้แก่ธุรกิจ SME เป็นช่องทางใหม่ที่เงินลงทุนของประชาชนจะไหลเข้ามา